คนเองหรือตอนนี้ที่มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในการฝึกครั้งนี้ก็เป็นการทดสอบให้เห็นว่าเรื่องการทำพร้อมที่จะปฏิบัติและในเรื่องของการลบปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วว่าอุปกรณ์บางอย่างยังไม่รับการตั้งเช่นระบบอาวุธนะครับซึ่งก็เป็นหลวงพุทธการป้องกันตนเองเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นก็ถือได้ว่าหลวงช้างเนี่ยมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในเรื่องของเป็นเรือที่ผสมทั้งหมดแล้วก็เป็นเรือสำหรับในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติ